อยากจะให้ Facebook ของเพื่อนๆมีความโดดเด่นใครๆกดเข้ามาแล้วเฮ้ยมันทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเทคนิคการใช้มือถือนะครับโดยผมจะพาเพื่อนๆไปจัดการกับหน้าโปรไฟล์ของ Facebook เพื่อนๆโดยการไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้มันดูน่าสนใจคล้ายๆกันกับช่อง About Boy สนมนะครับก็เป็นอันนี้เลยนะครับที่อยู่ใต้แถบสีน้ำเงินตรงนี้ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับลักษณะเหมือนกับเปิดเพลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่สำหรับช่อง About Boy สนมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วไปทำในคลิปเลยครับในส่วนที่เราจะจัดการในวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของ Facebook เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นข้อความลักษณะแบบนี้ซึ่งเราจะแก้ไขยังไงนั้นไม่ยากนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราก็อาจจะต้องไปถ้าเป็นของฝั่ง iOS นะครับก็จะมีเหมือนกับรูปดินสออยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าเราจะทำให้มันคล้ายๆกันทั้ง2ฝั่งนะครับเราจะมากดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลือกคำว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการแก้ไขโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์รูปหน้าปกนะครับตรงที่เราจะจัดการก็คือคำอธิบายตัวเองนะครับซึ่งเมนูภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า bio นะครับ bio นั่นเองตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากเลยนะครับกดคำว่าแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ครับแก้ไขคำอธิบายตัวเองนะครับเขาก็จะมีให้เพื่อนๆสามารถพิมพ์ข้อความลงไปนะครับเดี๋ยวก่อนครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อความลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปคัดลอกเอาไว้แล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำการลบออกก่อนเนาะไปแก้ไขนะครับแล้วก็ลบออกไปก่อนเลยนะครับก็จะหายนะครับเขาก็จะแบบว่าให้เขียนแนะนำตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาที่โน้ตนะครับวิธีการก็ให้กดค้างนะครับแล้วก็คัดลอกมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกดคำว่าคัดลอกครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ไปหน้าแก้ไขนะครับกดเข้าไปปุ๊บแตะ1ครั้งแล้วเลือกคำว่าวางปุ๊บมาเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งข้อความนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้นะครับ2บรรทัดบนนะครับสมมุติว่าอยากจะฝากติดตามช่องอะไรตรงนี้เพื่อนๆก็มาแก้ไขได้เลยนะครับอยากจะแก้ไขตรงไหนก็แตะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ข้อความเพิ่มเอาไว้นะครับแนะนำว่าให้แก้แค่2บรรทัดบนนะครับจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวเลขตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเพิ่มเป็นสมมุติอยากให้จะมีเพลงยาวสัก3นาทีก็ใส่3นาทีก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดบันทึกไปได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูที่หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนๆได้เลยครับก็ทำการรีเฟซโดยการดึงลงมาให้การรีเฟซแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับง่ายไหมครับเพื่อนๆส่วนข้อความนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สามารถคัดลอกในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็คัดลอกแล้วก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงให้เป็นของเพื่อนๆเองได้เลยนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับลองเอาไปปรับปรุงใช้กับ Facebook ของเพื่อนๆได้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือแล้วก็เทคนิคการใช้มือถือง่ายๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ